ที่ไหนก็ตามอยู่และไปด้วยหัวใจของโลกเราไม่ได้อยู่แล้วไปด้วยหัวใจของเราเพราะใจเป็นของสำคัญมากในแต่ละบุคคลในโลกนี้ไม่มีอะไรใหญ่เท่าใจโลกจะพินาศพิบหายไม่มีสิ่งใดเหลือในโลกก็เพราะใจพาให้เป็นไปโลกจะเกิดสันติสุขทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ตลอดทั่วโลกสงสารก็เพราะใจของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจึงไปด้วยหัวใจจะไปใกล้ไปไกลตามนิมนต์ที่ไหนก็ดีหรือไม่นิมนต์ก็ตามบางครั้งมานิมนต์เราก็ไปของเราก็ไปเพื่อหัวใจของประชาชนหรือไปเพื่อหัวใจของโลกซึ่งมีความมุ่งหวังในอัตในธรรมในบุญในกุศลในงามความดีหรือพูดง่ายๆในธรรมทั้งหลายอยู่แล้วยากลำบากก็ทนเอาการจะถือความยากความลำบากมาเป็นอุปสรรคก็ไปไม่ได้นอกจากสุดวิสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมันไปไม่ได้จำเป็นก็ต้องได้อนุโลมตามเพราะเป็นสิ่งสุดวิสัยแต่ถ้าพอตะเกียบตะกายไปได้ไปทั้งนั้นไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่มีเจตนาภายในจิตใจว่าจะมุ่งหวังสิ่งอื่นใดบรรดาโลกมิตรในโลกนี้เราไม่เห็นอันใดมีคุณค่ายิ่งกว่าจิตใจของคนอันนี้เป็นสำคัญมากใจที่ไม่เคยได้รับการอบรมอะไรเลยจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับใจที่ได้รับการอบรมโดยลำดับมาและใจที่ได้รับการอบรมเต็มที่แล้วย่อมมีคุณภาพต่างกันอยู่มากมายราวฟ้ากับดินนั่นเองใจที่ไม่ได้เคยรับการอบรมอะไรเลยก็ต้องขออภัยพูดตามความจริงก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกจากใจของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเขาไม่ทราบว่าบุญบาปคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นอย่างไรคนที่ไม่สนใจในธรรมซึ่งเป็นหลักความจริงที่ชี้คุณและโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ก็ไม่ทราบคุณค่าของจิตดวงนั้นจะมีเพื่อเหตุผลกลไกอะไรหรือมีเพราะอะไรหูผิดกันที่ตรงนี้ตื่นเช้ามาก็หากินเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปเพราะปากท้องเป็นของสำคัญต้องบังคับเจ้าของให้ต้องเสาะแสวงหาที่อยู่กินที่หลับที่นอนหาหลบซ่อนเพื่อพ้นภัยนี่เป็นนิสัยของสัตว์เพราะเป็นอย่างนั้นคำว่าบุญและหรือบาปนรกสวรรค์ผิดถูกประการใดนี้เขาไม่คำนึงเขาไม่ทราบเราตำหนิเขาไม่ได้แต่มนุษย์เรานี่ควรจะทราบเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์แต่ไม่ยอมทราบไม่ยอมสนใจหนึ่งฐานะความเป็นอยู่ของจิตมนุษย์กับของสัตว์เลยกลายไปว่าต่ำกว่าสัตว์ซะอีกทีนี้ผู้ได้รับการอบรมมาพอสมควรในด้านธรรมะศีลทานการกุศลก็ได้บำเพ็ญตามหลักธรรมของผู้เดียวเป็นศาสดาองค์เอกได้แก่หนึ่งไม่มีสองจะเป็นใครถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าคำว่าหนึ่งไม่มีสองก็คือท่านอธิบายไว้หลายแง่คือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเวลามาอุบัติจะอุบัติเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มาอุบัติพร้อมๆกันเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายและมนุษย์ทั่วไปจนกระทั่งถึง
บรรดาสาวกอรหันต์อรหันต์ที่บรรลุธรรมพร้อมๆกันพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะเป็นสิ่งอุบัติยากด้วยยากอย่างยิ่งผู้ที่จะสามารถได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์วิสัยความสามารถทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่เริ่มต้นทำความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับต้องเป็นผู้สำบุกสำบันทุกสิ่งทุกอย่างต้องทุ่มเทกำลังลงผิดวิสัยของมนุษย์ทั่วๆไปเมื่อเหตุการทุ่มเทลงทุกด้านสุดวิสัยของกับมันสุดวิสัยของมนุษย์ที่จะสามารถทำได้แล้วการอุบัติจึงไม่ได้อุบัติแบบมนุษย์ทั้งหลายอุบัติขึ้นมากันนี่แต่ว่าหนึ่งไม่มีสองได้แก่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละครั้งนี้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีคู่ไม่มีสองไม่มีสามกับสิ่งใดนี่แง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งพระญาณความอย่างทราบของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ได้ตรัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้ด้วยความชอบธรรมเป็นศาสดาองค์เอกได้โดยสมบูรณ์ตามหลักความจริงพระญาณที่ทรงอย่างทราบในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมถูกต้องทุกประการไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแต่อย่างใดนี่เรียกว่าหนึ่งไม่มีสองเหมือนกันได้แก่พระญาณของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงอย่างทราบถึงเรื่องอดีตอนาคตว่าเหตุการณ์เป็นยังไงตลอดถึงสัตว์ทั่วไปเช่นอตีตังสยานอย่างนี้เป็นต้นทรงเล็งญาณดูเรื่องของอดีตทั้งเรื่องของพระพุทธเจ้าเองและเรื่องของสัตว์ทั้งหลายเรื่องวัฏฏะวนที่พาสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายมาตั้งแต่กับไหนกันใดจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้สามารถรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดไม่มีอัดมีอั้นก็คือพระญาณของพระพุทธเจ้าจะทรงเล็งญาณไปในอนาคตเรียกว่าอนาคตังสยานก็สามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดมาปิดบังพระญาณคือความรู้อันละเอียดแหลมคมของพระพุทธเจ้านั่นเลยนี่แง่หนึ่งเป็นสำคัญทำที่ตัดไม่ชอบก็ชอบแบบว่าหนึ่งไม่มีสองการแสดงธรรมทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ถ้าลงได้ออกจากพระโอษฐ์คือปากของพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองแล้วไม่มีคำว่าปลอมหรือแฝงแทรกอยู่นั้นแม้แต่นิดเดียวจึงเรียกว่าธรรมที่บริสุทธิ์สุดส่วนและเรียกว่าสวัคขาตธรรมธรรมเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสไว้ชอบแล้วนั่นนิยานิกธรรมเป็นธรรมสามารถที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์มากน้อยไปโดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่นอกเหนือจากสวัคขาตธรรมซึ่งเป็นอุบายชอบธรรมที่ได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ไปได้เลยนั่นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติหรืออบรมตนตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ตามการรักษาศีลก็ตามการเจริญภาวนาก็ตามจึงทำด้วยความองอาจกล้าหาญใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเราถือพุทธังสนังกัจฉามิคือศาสดาองค์เอกอย่างฝังใจแล้วไม่มีสิ่งใดผู้ใดในโลกนี้ที่จะเป็นที่ไว้วางใจมอบพึ่งเป็นพึ่งตายได้เหมือนพระพุทธเจ้านี่เราเชื่อองค์ศาสดาองค์เอกซึ่งไม่มีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องแม่นยำไม่สงสัยแล้วธรรมังสนังคัจฉามิพระธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีแง่สงสัยไม่มีความผิดพลาดใดๆเลยก็เป็นสรณะเป็นหลักใจเป็นที่ยึดพึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างสนิทตายใจแล้วโดยไม่ต้องสงสัย
สังฆังสรณังคัจฉามิผู้ใดบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้บรรลุธรรมถึงความพ้นทุกข์เพราะอำนาจแห่งสักขารธรรมได้โดยสมบูรณ์นี่ก็เป็นฐานะอันฝากเป็นฝากตายของเราทั้งสามนี้เรียกว่าพระรัตนตรัยแก้ววิเศษสามดวงรวมแล้วก็เป็นธรรมทั้งแท่งอันเดียวกันนี่เราได้ฝากชีวิตจิตใจของเราไว้กับสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกชีวิตของเราจึงมีคุณค่ามากลมหายใจเรามีคุณค่ามากร่างกายทุกจัดทุกส่วนที่เราได้น้อมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าตลอดการทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจทุกประเภทย่อมเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแนบสนิททั้งฝ่ายอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเราจึงมีคุณค่ามากที่ตรงนี้แตกต่างกับมนุษย์ด้วยกันก็ตามแต่ไม่ได้สนใจกับปฏิกับธรรมอยู่แบบสัตว์ที่เดรัจฉานแม้รูปร่างจะเป็นเหมือนกันแต่คุณสมบัติภายในจิตใจนั้นต่างกันอยู่มากตลอดถึงการแสดงออกทางกายวาจาและความประพฤติยิ่งสามารถทำจิตใจของตนให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์คือพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงดังสาวกทั้งหลายท่านเลยแล้วก็คือว่าธรรมานุธรรมปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติทำสมควรจะทำจนกระทั่งได้บรรลุธรรมชื่อว่าบูชาถาคตโดยสมบูรณ์และธรรมแง่หนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตนั่นตถาคตที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงพระสรีระอันนี้เป็นพระตถาเป็นเรือนร่างของพระตถาคตส่วนพระตถาคตอันแท้จริงพุทธะอันแท้จริงได้จากพระทัยที่บริสุทธิ์หมดจดนั่นละพุทธะนั้นเป็นพุทธะแท้เราไม่เสียท่าเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ถวายกายวาจาใจของเราเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญจากการบูชาทั้งอมิตรบูชาและปฏิบัติบูชาย่อมเป็นสมบัติของเราโดยสมบูรณ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มาแยกหรือแบ่งสรรปันส่วนออกจากเราเลยเพราะพระองค์พอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพระสาวกทั้งหลายก็พอแล้วถึงเมืองพอคือความสมบูรณ์ปราศจากความหิวโหยความอยากได้ใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้ประทานธรรมให้แก่สัตว์โลกด้วยพระเมตตาสุดส่วนตั้งแต่เริ่มแรกตรัสรู้ก็เริ่มตรงเล็งญาณดูสัตวโลกผู้ใดที่ควรแจกการแนะนำสั่งสอนและจะได้บรรลุธรรมเห็นปัจจุบันทันตามีผู้ใดบ้างหรือผู้ใดที่จะได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วแต่ชีวิตจะต้องตายในไม่ช้าก็รีบเสด็จไปโปรดผู้นั้นก่อนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระเมตตาทั้งนั้นธรรมะที่พวกเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเหล่านี้ได้ยินได้ฟังเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ออกมาจากพระเมตตาสุดส่วนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะเป็นพระเมตตาที่บริสุทธิ์กรุณาก็บริสุทธิ์เต็มที่มุทิตาก็บริสุทธิ์เต็มที่อุเปกขาก็บริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกส่วนไม่มีสิ่งจอมปลอมเจือปนอยู่ในนั้นเลยนี่ได้พูดถึงเรื่องจิตในเบื้องต้นแห่งการแสดงธรรมจิตเป็นของสำคัญมากในร่างกายของบุคคลและสัตว์จิตนี้เป็นตัวยืนยันตามหลักธรรมชาติของตัวว่าตายแล้วต้องเกิด
โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเว้นพระกินาศพซึ่งเป็นผู้กำจัดเชื้อภายในจิตอันจะพาให้เกิดนั้นออกหมดโดยสิ้นเชิงเท่านั้นนอกนั้นอยู่ในข่ายแห่งความเกิดด้วยกันไม่มีข้อยกเว้นเว้นพระกินาศพคือพระอรหันต์ท่านเท่านั้นเหล่านั้นไม่มีนี่เป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักความจริงอันตายตัวลบไม่สูญคำว่าตายแล้วสูญนั้นเป็นความโง่เง่าเต่าปลาของบุคคลที่ยังไม่เคยได้พิสูจน์ความจริงตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ซึ่งทรงรู้มาจากหลักความจริงในภาคปฏิบัติจริงๆเราจะมาคิดคาดด้นเดาเฉยๆให้เป็นความจริงขึ้นมานั้นย่อมปลอมและหลอกลวงเจ้าของไปตลอดพบตลอดชาติและเรายังจะรับความทุกข์ความทรมานเพราะผลแห่งความเชื่อสิ่งหลอกลวงตนเองนี้ไม่มีประมาณเราเชื่อเราเชื่อได้ที่ไหนเชื่อพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วหาที่ค้านไม่ได้เพราะผู้ที่พิสูจน์ถึงเรื่องความเกิดตายก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่พิสูจน์จนถึงความจริงและยกความจริงนั้นออกมาสั่งสอนสัตว์โลกในปฐมโพธิการที่ตรัสรู้ธรรมท่านได้กล่าวไว้ในธรรมว่าอเนกชาติสร้างชาลังสัทธาติสร้างอนิบิสร้างนะฮะกาลังกเวสั้นโตอยู่ข้างชาติปุนับปุนังอย่างนี้เป็นต้นพอพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมกำจัดพืชคือเชื้อแห่งวัฏฏะภายในพระทัยออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วก็ทรงเปล่งอุทานนี้ขึ้นมาว่าตั้งแต่ก่อนเรายังไม่เห็นธรรมดวงนี้แต่ก่อนที่ยังกำจัดเชื้อแห่งความเกิดภายในจิตใจยังไม่ได้เราเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยอเนกชาติหมายถึงว่าไม่ใช่เพียงชาติหนึ่งชาติเดียวนับชาติไม่ได้ตัวเองไม่สามารถจะนับชาติของตนเองได้ว่าไม่กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่พันกี่ล้านชาติที่เกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดในกำเนิดต่างๆสูงสูงต่ำต่ำรุ่มร้อนไม่ได้มาซ้ำๆซากๆกันว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องเป็นมนุษย์เรื่อยไปเกิดเป็นสัตว์ต้องเป็นสัตว์เรื่อยไปเกิดสับปนกันด้วยเพราะอำนาจแห่งวิบากกรรมที่ดีชั่วบ้างดีบ้างชั่วบ้างสูงๆต่ำๆแล้วรุ่มนันดอนเพราะฉะนั้นพบแห่งความเกิดของสัตว์แต่ละรายละรายนั้นจึงไม่สม่ำเสมอพูดได้ชัดเจนว่าเป็นรุ่มนันดอนเพราะอำนาจแห่งกรรมบางท่านกล่าวไว้ว่ากรรมังสัตเตวิพัชติก็ดีดังนับปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกจัดให้เป็นต่างๆคือประณีตเร็วซามต่างกันไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมามีอำนาจจำแนกแจกจัดได้นอกจากกรรมของสัตว์ผู้ทำเองและให้ผลแก่ตัวเองเท่านั้นเป็นผู้จำแนกนั่นการที่นี่เป็นพระอุทานของพระพุทธเจ้ายังไม่จบตั้งแต่ยังไม่ได้รู้ธรรมดวงนี้ตั้งแต่ยังไม่ชำระหรือปราบมารร้ายแห่งภพชาติคืออวิชชาออกจากใจเราเป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตายอยู่ตลอดกับตลอดกันไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้การทุกข์ที่เกิดที่ไหนก็เป็นทุกข์ที่นั่นมากน้อยต้องติดตามกันไปเสมอกับทุกข์ในภพที่ทุกข์มากก็มากภพที่มีทุกข์น้อยก็น้อยแต่ไม่พ้นความว่าเป็นทุกข์เพราะความเกิดเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะให้ทุกข์เกิดขึ้นตามกำเนิดนั้นๆ ดูก่อนนายช่างเรือน
คือตัณหาอาสวะทั้งมวลเนี่ยท่านพูดเหมือนกับว่าเป็นตนเป็นตัวเดียวพูดกับกิเลสของท่านเองตั้งแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้เห็นหน้าภาพเธอให้ชิบหายออกจากใจแล้วเรานี่ได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการบีบบังคับของเธอให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่อยู่เรื่อยไปไม่หยุดไม่ถอยบัดนี้ในช่างเรือนคือตัณหาไม่สามารถที่จะสร้างโครงสร้างร่างแห่งภพชาติให้เราได้อีกแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนั่นนี่เป็นพุทธอุทานของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงหลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆเรียกว่าอเนกชาติสร้างชาติหลังนี่ทรงค้นพบด้วยภาคปฏิบัติที่ทรงบำเพ็ญอยู่ถึง6ชาติพรรษาไม่หยุดไม่ได้หยุดได้ย่อนถอนกำลังอันใดเลยขนาดสลบสลายถึง3ครั้งทุกข์มากมายการค้นคุยเขี่ยขุดค้นหาธรรมความจริงอันเลิศนี้คนเราถึงขนาดตลบถึง3ครั้งขนาดนั้นแล้วจะหาความสุขมาจากที่ไหนเพราะความตลบก็เป็นอันดับ2ของความตายหากไม่ฟื้นก็ตายเท่านั้นเพราะการคุ้ยเกี่ยวขุดค้นหาความจริงของพระโพธิสัตว์จนวาระสุดท้ายปีที่6ก็ได้ตรัสรู้ธรรมคือความจริงขึ้นมาล้วนๆในวันเดือน6เพ็ญปัจฉิมยามจวนสว่างตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยที่ได้พบความจริงทุกสิ่งทุกอย่างความที่เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ได้รู้ได้เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นมาจากใจใจเป็นมาจากพืชแห่งภพหรือเชื้อแห่งภพคืออวิชชาทราบมาโดยตลอดบัดนี้เชื้อแห่งภพได้สิ้นสุดลงไปแล้วจากใจเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่ควรแก่การเกิดอีกตลอดอนันตกาลนี่ก็ทรงทราบเมื่อทรงทราบโดยชัดเจนแล้วจึงได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกโดยนามของพระศาสดาที่รู้จริงเห็นจริงไม่ใช่ศาสดาแบบจอมปลอมสอนมาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำทั้งหมดออกมาจากพระเมตตาล้วนๆของพระพุทธเจ้าไม่มีโลกามิตรแม้นิดหนึ่งเข้าเจือปนในพระทัยเลยเมื่อประทานธรรมลงไว้ด้วยความรู้เองเห็นเองจึงเป็นความถูกต้องแม่นยำทุกแง่ทุกมุมแล้วพิสูจน์เรื่องการเกิดการตายก็เห็นได้ชัดในพระทัยแล้วนี่เรื่องทราบความเกิดตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบชัดเจนแล้วไม่ปรากฏว่าตายแล้วสูญในการที่ประทานพระโอวาทมีแต่เรื่องเกิดทั้งนั้นเกิดในภพน้อยภพใหญ่ลุกลุ่มร้อนๆสูงสูงต่ำต่ำอะไรว่าไปอย่างนั้นไม่ได้ยินว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในบทในบาทคัมภีร์ใดเลยอันนี้เป็นคัมภีร์พวกหูหนวกตาบอดมันยกคัมภีร์ขึ้นมาอวดกันเองโฆษณาให้คนอื่นเชื่อคนตาบอดจะโฆษณาให้คนตาดีเชื่อมันจะเชื่อได้อย่างไรใครจะมีแก่ใจเชื่อถ้าเป็นคนตาดีก็คอยยังชั่วจะโฆษณาเชื่อแต่พวกประเภทตาบอดมันก็มีอยู่เหมือนกันมันก็เชื่อไปตามกันถ้าเป็นประเภทบอดหนวกแล้วมันก็เชื่อไปตามกันอันนั้นก็อยากเอามาเกี่ยวข้องในบัญชีอย่าไปพูดตาบอดหูหนวกแท้นังกระฉามนี้สิเราไม่เคยพูดเนี่ยว่าพวกหูหนวกตาบอดแท้นังกระฉามนี้ข้าจะเชื่อเธอว่าไงว่าไปเธอภาคเข้าขวาก็เข้าน้ำก็เข้าเหยียบความเหยียบน้ำข้าเหยียบทางนั้นข้าเชื่อเธอเราก็จะไปเป็นอย่างนั้นสิตาของเรามีอยู่นี่พอหลีกเราก็ต้องหลีกหัวตอเราต้องหลีกต้นไม้เราต้องหลีกขวากน้ำเราต้องหลีกเป็นโรคเป็นเสียวเป็นหลุมเป็นบ่อที่ไหนเราก็หลีกเพื่อความปลอดภัยนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนทั้งโทษทั้งคุณคือสอนให้รู้จักโทษให้หลีกโทษ
ื่อคุณประโยชน์เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองไม่มีธรรมใดผู้ใดจะเสมอเหมือนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนทุกแง่ทุกมุมพวกเราทุกๆคนอยู่ในขอบข่ายแห่งความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอันนี้มันเป็นผลมาแล้วเราแก้ไม่ได้แก้ผลคือเป็นรูปร่างมาแล้วนี่คือมันเกิดแล้วเราแก้เหตุต่อไปที่มันจะพาให้เป็นไปข้างหน้าเช่นจะไปเกิดในภพใดภูมิใดเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นสัตว์นรกในอบายภูมินี่เป็นเพราะการทำความชั่วช้าลามกนั้นทำบาปทำกรรมเราก็เว้นในสิ่งที่มันจะพาให้ไปเป็นอย่างนั้นเราก็ทำตั้งแต่คุณงามความดีแม้จะไม่พ้นความเกิดก็เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมหากจะได้รับความทุกข์เพราะชาติยังมีอยู่ก็ไม่หนักไม่หนาเหมือนจำพวกที่หูหนวกตาบอดไปเกิดไปตายไปรับการเสวยกันนั่นเลยผิดกันอยู่มากนี่แหละจิตเป็นของสำคัญมากให้พึงทราบอย่างถึงใจด้วยกันทุกท่านว่าจิตนี้พร้อมเสมอที่จะเกิดไม่มีที่ว่าคำว่าพร้อมเสมอที่จะสูญมีแต่พร้อมที่จะเกิดเสมอเพราะเชื่อแห่งความเกิดมีแต่เกิดดีเกิดชั่วเกิดสูงเกิดต่ำนั้นขึ้นอยู่กับวิบากของผู้ทำเองเพราะเราจึงต้องดัดแปลงเหตุเสียตั้งแต่บัดนี้ที่เรารู้ตัวอยู่แล้วเหตุดีการละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นเรียกว่าเราทำเหตุไว้ดีอย่างหนึ่งการประกอบคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งอยู่ในวิสัยของเราจะทำได้นั้นเองชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญความดีนอกจากหลีกเว้นความหายนะแล้วยังต้องประกอบคุณงามความดีเป็นเครื่องส่งเสริมตนอีกด้วยเมื่อเชื้อแห่งภพยังไม่สิ้นสุดลงไปภายในจิตเราก็ได้เกิดในสถานที่ดีคติที่เป็นสุขโตไม่ไปเดือดร้อนนอนไฟอยู่เหมือนกับผู้ที่ทำบาปทำกรรมทั้งหลายที่อวดตัวว่าดีว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีท่านสุดท้ายก็ผู้นี้แหละผู้ว่าไม่มีนี่แหละผู้ที่จะไปเกิดไปรับเสวยในสิ่งทั้งหลายที่เข้าใจว่าไม่มีนั่นเพราะธรรมชาติที่มีอยู่ที่จริงอยู่ประการใดแล้วไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะสามารถไปลบล้างให้สูญหายไปได้เพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนคล้อยตามความจริงเสมอ สิ่งใดที่ควรแก้พระองค์ก็สอนให้แก้นี่เป็นอยู่ในวิสัยที่จะแก้ได้เช่นอย่างเราเกิดมาแล้วนี้บางครั้งไม่ให้เกิดไม่ได้มันเกิดมาแล้วในธาตุขันธ์ปรากฏอยู่แล้วหรือผลที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นดีเป็นชั่วภายในจิตใจเพราะมันเป็นผลแล้วเราแก้ไม่ได้ต้องแก้ตัวเหตุต่อไปอย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่การพิสูจน์จิตเราไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวสาวกอรหันต์องค์ใดก็ตามร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนเป็นผู้ประจักษ์ถึงเรื่องความตายเกิดตายสูญได้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วตายแล้วไม่เกิดด้วยทราบชัดภายในจิตของท่านความไม่เกิดของพระอรหันต์ไม่ใช่ความล่มจมพิพายเหมือนดังที่โลกเข้าใจว่าตายแล้วสูญไม่เกิดก็ต้องสูญนะสิสูญเป็นอย่างหนึ่งต่างหากความไม่เกิดเป็นอย่างหนึ่งต่างหากความศูนย์ก็คือความชิบหายป่นปี้ไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเรียกว่าศูนย์อันนี้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ศูนย์ไปไหนแน่ไม่เกิดเพราะไม่อยู่ในฐานะที่จะเกิดเช่นอย่างข้าวสุกของเราอยู่ในหม้อนี่มันไม่อยู่ในฐานะที่จะเกิดได้อีกเอาไปปลูกไปฝังที่ไหนก็เอาไปที่มันไม่อยู่ในฐานะที่จะเกิดอีกแต่ข้าวสุกในหม้อน่ะมันศูนย์ไหมล่ะมันไม่ศูนย์นะมันเป็นข้าวสุกอันนี้เป็นข้าวสุกนะอันนั้นเป็นข้าวสารอันนั้นเป็นข้าวเปลือกนี่มันผิดกันเป็นขั้นๆขึ้นมาคำว่าข้าวเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันถึงข้าวสุกแล้ว
ก็มันก็เหมือนจิตที่ถึงวิมุตติแล้วนั่นเองแล้วคำว่าจิตถึงวิมุตติแล้วจิตจะสูญไปไหนถ้าสูญอยู่แล้วจะเรียกว่าวิมุตติได้ยังไงก็ต้องเรียกว่าสูญนะยิ่งเทียบเหมือนกับข้าวในหม้อนั่นแหละเอาไปหวานที่ไหนก็ไม่เกินแล้วข้าวที่เราหุงสุกแล้วนั่นน่ะแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าข้าวไม่มีอยู่ในหม้อนะมันไม่สูญมันก็มีอยู่ในหม้อนะมันก็เป็นข้าวสุกอยู่นั่นแหละท่านผู้พิสูจน์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์เรื่องตายเกิดตายสูญหรือตายแล้วไม่เกิดท่านพิสูจน์ด้วยหลักปฏิบัติพระพุทธเจ้าที่ทรงพิสูจน์รู้ด้วยหลักปฏิบัติสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายพิสูจน์จนรู้ได้ด้วยภาคปฏิบัติแม้สมัยปัจจุบันนี้ก็ตามธรรมะเป็นเหมือนกันหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนโลกที่มีสมมุตินิยม 108,000 อาการซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ทำไม่เช่นนั้นกิเลสก็คงเป็นกิเลสอย่างอยู่ดั้งเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปไหนไม่ได้ธรรมะเครื่องแก้กิเลสก็ต้องเป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่โดยดีไม่เปลี่ยนแปลงไปที่ไหนจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยมัชฌิมาธรรมอยู่เสมอเมื่อได้พิสูจน์ลงฐานจิตของตนด้วยจิตตภาวนาจนเข้าใจเป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นไปเพียงจะขั้นสงบจิตก็พอทราบได้แล้วว่าร่างกายกับจิตใจนั้นมีความต่างกันอย่างไรบ้างจิตเพียงเข้าสู่ความสงบก็ทราบเพราะความสงบของจิตย่อมเป็นเอกเทศอันหนึ่งระหว่างร่างกายกับจิตเป็นคนละสัดส่วนรู้ได้อย่างชัดเจนเพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็ดียิ่งมีสติปัญญาพิจารณาทางวิปัสสนาตีแผ่เอาหมดทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ให้เข้าใจตามความเป็นจริงแยกจิตซึ่งเคยยึดเป็นอุปทานถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ออกมาด้วยสติปัญญาของตนโดยเห็นชัดแจ้งแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตนถอนจิตเข้ามาเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้แล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงสภาพอันหนึ่งถ้าเรียกว่าขันธ์ก็สักแต่ว่าขันธ์5คือหมวดหรือกองถอนความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาปัญญาพินิจพิจารณาไม่หยุดกิเลสประเภทยึดถือกายเป็นประเภทหนึ่งเป็นประเภทหยาบประเภทถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเป็นประเภทกลางเข้าไปหรือประเภทหยาบก็ได้แก่ความถือรูปกายทั้งขันทั้ง5นี้ว่าเป็นเราเป็นของเราพอเข้าใจในส่วนร่างกายแล้วก็ปล่อยอันนี้จากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเป็นความยึดถือประเภทหนึ่งประเภทแรกประเภทหยาบคือความยึดถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราประเภทกลางคือความยึดถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราประเภทที่ละเอียดคือความยึดถือจิตว่าเป็นเราปัญญาจึงต้องตามเข้าไปตั้งแต่รูปประขันนี้ถ้าเห็นอย่างชัดเจนแล้วอุปทานถอนตัวไปเองเพราะอำนาจของความรู้แจ้งจริงๆด้วยปัญญาและถอนจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเองด้วยอำนาจของความรู้แจ้งด้วยสติปัญญาวิเลศประเภทละเอียดก็ต้องจมอยู่ภายในจิตหาที่ยึดหาที่หลบที่ซ่อนตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้แล้วเพราะถูกปัญญาตีต้อนหรือตีแหลกละเอียดไปหมดไม่มีที่ยึดก็หดตัวเข้าไปอยู่ภายในจิตนั่นเป็นประเภทวิเลศที่ละเอียดสุดประเภทที่ละเอียดสุดของกิเลสจะเป็นสิ่งที่หลอกลวงทำให้ลุ่มหลงได้อย่างสนิทใจเหมือนกัน
เพราะอันนี้เป็นจอมกษัตริย์ของวัฏจักรคืออวิชชาตัวอวิชชาแท้เป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในบรรดากิเลสที่เคยผ่านมาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติถ้าได้รับคำแนะนำจากครูจากอาจารย์ที่เคยผ่านมาก่อนต้องติดอวิชชาถือว่าเป็นเราเป็นของเราถือจิตว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกล้าหาญมีความเป็นสง่าราศีแสดงความอัศจรรย์อย่างเต็มที่เกินกว่าที่เราจะเห็นโทษของมันแต่อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาแล้วแม้จะเผลอตัวหรือยึดเป็นอุปทานในจิตก็ไม่นานเนื่องจากจิตประเภทนั้นมันยังเป็นสมมุติจะต้องแสดงอากัปกิริยาละเอียดตามส่วนของมันให้สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติปัญญานี้รู้จนได้จับเงื่อนจนได้แล้วก็เอาเงื่อนที่สงสัยนั่นแหละเป็นเหตุให้พิจารณาวิเลศประเภทละเอียดนั้นโดยถือจิตนั้นเป็นสนามรบหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาหรือเป็นเวทีฟาดฟันหั่นแหลกกันที่ตรงนั้นอีกเช่นเดียวกับขันธ์ทั้ง5นี้โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันจนกระทั่งจอมกษัตริย์วัฏจักรนี้พังทลายลงไปจากจิตแล้วนั่นแหละทีนี้ความเกิดจะไปเกิดที่ไหนอีกตัวพาให้เกิดเหนียวแน่นที่สุดก็คือตัวนี้ได้พังทลายลงไปจากจิตแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีเงื่อนใดสืบต่อเลยรูปกายนี้อยู่ด้วยกันก็สักแต่ว่าอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดอยู่กับธาตุกับขันธ์กับร่างกายนี้ก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นส่วนจิตเวทนาไม่มีกายเวทนานั้นมีเช่นเจ็บท้องปวดศีรษะนิ้วกระหายมีเป็นธรรมดาแต่เป็นส่วนร่างกายสัญญาจำได้หมายรู้ก็จำได้เหมือนตั้งแต่วันแต่ไม่จำแล้วไม่ติดไม่ยืดรับทราบสิ่งใดด้วยวิญญาณแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นแล้วก็ไม่ติดสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ไม่ติดติดเองก็ไม่ติดตัวเองนะเรียกว่าอุปทานนั้นหมดหมดทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ตลอดถึงจิตก็หมดจิตจะนอกจากมายึดขันธ์ทั้งหลายแล้วยังไม่ยึดตัวเองอีกด้วยเพราะรู้ตัวเองแล้วอย่างชัดเจนปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ในนั้นเลยนั่นแหละคือความไม่เกิดอยู่กับความบริสุทธิ์ดวงนั้นหาที่ไหนหาความจริงจากความเกิดความตายแล้วเกิดตายแล้วสูญถ้าไม่หาตรงที่จุดเป็นตัวเหตุทำให้เกิดให้ตายนี่เราไปหาที่ไหนกันถ้าลงหาที่นี้แล้วร้อยทั้งร้อยใครได้รู้เข้าไปตรงนี้แล้วไม่เคยรู้แม้ไม่เคยรู้มาก่อนก็ตามจะเข้าใจทันทีหายสงสัยทันทีเรียกว่าจ้าขึ้นที่นั่นนั่นแหละพูดง่ายๆเหมือนอย่างอากาศเนี่ยความมืดนี่นะจะเคยมืดมากี่กับกี่กันก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดนั้นจะต้องหายสูญไปหมดมีแต่ความสว่างโล่ขึ้นมาโดยความมืดจะมาอ้างตนว่าข้าได้เคยมืดมาแล้วตั้งกับตั้งกันแม้จะเปิดไฟกี่ร้อยเรียงแรงเทียนกี่พันแรงเทียนข้าก็ไม่ยอมถอยหนีจะต้องมืดอยู่อย่างนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อเปิดไฟจ้าขึ้นแล้วความมืดต้องหายเองนี่ก็เหมือนกันมหาสติมหาปัญญาเปิดจ้าขึ้นในตรงนั้นแล้วความมืดคืออวิชชาที่ฝังอยู่ภายในจิตนั่นได้แตกกระจายไปหมดแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดรู้ที่ตรงไหนนั่นแหละตัวเหตุอยู่ที่ตรงไหนรู้นี่แล้วก็หมดปัญหาไม่เกิดก็รู้แล้วไม่เกิดจะศูนย์ไหมหรือไม่ศูนย์ก็รู้ไม่สงสัยไม่คิดให้เสียเวลาเพราะถึงความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเต็ม 100% แล้วอยู่ตามความจริงแต่ไม่ติดความจริงใดๆทั้งสิ้นการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นเสร็จไปก็รู้สึกเหนื่อยๆออกไปก็หยุดแล้วเอาละไปวางละเหนื่อย